หมออ๋องยืนเคว้งไร้เงาเลขานายกรัฐมนตรีต้อนรับทวงถามกฎหมายถูกแช่แข็งหมออ๋องยืนเคว้งหน้าตึกบัญชาการไร้เงารองเลขานายกรัฐมนตรีต้อนรับจี้แจงสภาให้ชัดเจนสาเหตุกฎหมายล่าช้าบี้รัฐมนตรีลงรายละเอียดติดภารกิจอะไรเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่1 มีนาคม 2567ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายประดิษฐ์พัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เดินทางมาขอพบตัวแทนสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.และทวงถามร่างกฎหมายการเงินที่ยังค้างอยู่31ฉบับผิดมารยาทตรงไหนหมออ๋องสวนเพื่อไทยบุกทำเนียบทวงกงค้าง31ฉบับโดยระหว่างที่นายประดิษฐ์พัฒน์ยืนรอตัวแทนสลน.อยู่หน้าตึกบัญชาการ1เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลประจำทำเนียบรัฐบาลได้พยายามติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องว่าใครจะลงมาพูดคุยทำให้นายประดิษฐ์พัฒน์ซึ่งยืนรออยู่พูดว่าสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีกี่คนไม่อยู่สักคนเลยเหรอครับจากนั้นนายประดิษฐ์พัฒน์ได้โชว์ภาพเอกสารที่ส่งมายังสลน.ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าจะมีการมาสอบถามความคืบหน้าของร่างกฎหมายต่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีคณะของนายจงเจริญสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการกองงานประสานงานทางการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มาพบกับนายประดิษฐ์พัฒน์พร้อมกับเชิญขึ้นไปพูดคุยที่ชั้น5ตึกบัญชาการ2โดยนายประดิษฐ์พัฒน์กล่าวว่าการมาที่ทำเนียบในวันนี้เพื่อมาดูกระบวนการทำงานทางธุรการว่าเมื่อมีการส่งร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินมาแล้วมีกระบวนการอย่างไรเพราะเวลาบอกว่ารอความเห็นจากหน่วยงานมันครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงมาสอบถามเรื่องการตอบกระทู้ถามที่เป็นประเด็นว่ารัฐมนตรีไม่มาตอบแม้ข้อบังคับการประชุมสภาระบุว่าหากรัฐมนตรีไม่มาตอบต้องชี้แจงเป็นหนังสือบางท่านก็ชี้แจงละเอียดแต่บางท่านก็ชี้แจงไม่ละเอียดแค่บอกว่าติดภารกิจดังนั้นต่อจากนี้อยากให้ชี้แจงชัดเจนขึ้นอีกประเด็นคือเรื่องความเดือดร้อนประชาชนที่ส่งมาที่ทำเนียบหลังจากมีการหารือในการประชุมสภาตรงนี้เราจะติดตามได้อย่างไรเนื่องจากประธานสภาร้อนใจว่าเรื่องหารือมีการตอบรับน้อยและจะสื่อสารกับประชาชนอย่างไรด้านนายจงเจริญกล่าวว่ารองประธานสภาคนที่1ทำหนังสือมาถึงสลน.โดยมีการพิจารณาแล้วมีการมอบหมายตนไปพบรองประธานสภาคนที่1ที่รัฐสภาตนจึงอยู่ระหว่างรอว่าจะให้ไปพบเมื่อไหร่เป็นจังหวะหนังสือที่ส่งสวนทางการจึงอาจดูขลุกขลักในวันนี้จากนั้นเวลา 14:35 น.นายประดิษฐ์พัฒน์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือว่าวันนี้ตนไม่ได้พบกับผู้บริหารรัฐบาลเพียงแต่พบกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ซึ่งได้รับฟังและเข้าใจว่าร่างกฎหมายต้องรับฟังความเห็นหน่วยงานต่างๆจำนวนมากแต่อยากให้เพิ่มรายละเอียดในเอกสารที่ตอบกลับสภาให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่ารอหน่วยงานรัฐบาลส่งไปกี่หน่วยงานมีหน่วยงานไหนตอบแล้วและยังไม่ตอบมาเพื่อทางสภาจะได้เห็นความชัดเจนรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็จะได้ประเมินผลฝ่ายกฎหมายของตัวเองส่วนปัญหาที่รัฐมนตรีไม่ตอบกระทู้สิ่งที่ตนวิจารณ์คือหนังสือที่ตอบกลับจากรัฐมนตรีที่บอกว่าติดภารกิจไม่สามารถตอบกระทู้ได้ตามข้อบังคับต้องเขียนว่าเป็นภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่ผ่านมามีทั้งรัฐมนตรีที่ทำได้ดีและไม่ดีบางคนตอบเพียงว่าติดภารกิจบางคนก็ลงรายละเอียดตนมองว่าการไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
เป็นการทำผิดข้อบังคับจึงจำเป็นต้องรายงานต่อสาธารณะและจากนี้ก็ได้ประสานว่าการทำหนังสือขอให้ทำโดยสมบูรณ์ทั้งนี้การหารือ2ประเด็นวันนี้เขายอมรับข้อเสนอแต่จะทำได้หรือไม่คิดว่าเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมาสอบถามความคืบหน้ากฎหมายที่ทำเนียบอีกหรือไม่นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันสวนดุสิตโพธิ์เดือนกุมภาพันธ์เศรษฐาพิธาผลงานเด่นประชาชนชอบแก้หนี้นอกระบบสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ชี้เศรษฐาพิธาผลงานโดดเด่นประชาชนชื่นชอบนโยบายแก้หนี้นอกระบบเมื่อวันที่1มีนาคม2567สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์2567จำนวน 2,335 คนสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ผลการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์2567เฉลี่ย 5.16 คะแนนลดลงเล็กน้อยจากเดือนมกราคม2567ที่ได้ 5.48 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 5.52 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหาความยากจนเฉลี่ย 4.78 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือเศรษฐาทวีสินร้อยละ 51.15 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร้อยละ 68.41 ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนคือแก้หนี้นอกระบบร้อยละ 41.67 ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือนคือการตรวจสอบโครงการต่างๆเช่นดิจิทัลวอลเล็ตร้อยละ 57.93 นางสาวพรพันธ์บัวทองนักวิจัยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวว่าจากผลสำรวจจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนดัชนีการเมืองไทยเดือนนกพอลดลงทุกตัวชี้วัดโดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านราคาสินค้าการว่างงานความยากจนและปัญหายาเสพติดที่ได้คะแนนไม่ผ่านครึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาที่ประชาชนคาดหวังและต้องการให้แก้ไขแบบเห็นผลในเร็ววันในขณะที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานอย่างละเอียดและต่อเนื่องนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างผลงานด้วยเช่นกันอาลัยพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ถึงแก่อนิจกรรมในวัย72ปีเลื่อนโสพลเมฆทนนั่งสวพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองสวถึงแก่อนิจกรรมในวัย72ปีเผยโสพลเมฆทนอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสียบแทนเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เผยแพร่ข่าวว่าพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองสมาชิกวุฒิสภาสว.ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่2มีนาคม2567เวลา 17 นาฬิกาและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 2-4 มีนาคมจากนั้นสวดพระอภิธรรมวันที่ 5-6 มีนาคมพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 7 มีนาคมเวลา 16 นาฬิกาณชาปนกิจสถานกองทัพเรือศาลา 1วัดเครือวันวรวิหารแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เกิดเมื่อวันที่21ตุลาคม
2495เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.มีตำแหน่งในวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่เศษ2ส่วน2565เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อแต่งตั้งเป็นสว.แทนตำแหน่งที่ว่างในลำดับถัดไปได้แก่นายโสพลเมฆทนอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้การถึงแก่อนิจกรรมของพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ทำให้จำนวนสว.คงเหลืออยู่ขณะนี้249คน